1 2 3 come on สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะอากาศร้อนอบอ้าวนะคะทุกคนก็จะมาทำเมนูนะคะที่จะช่วยให้กินแล้วเย็นนะคะชื่นใจนะคะเมนูที่จะพาทุกคนมาทำนะคะเป็นเมนูไอศครีมกล้วยหอมจ้ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีกล้วยหอมนะคะ1หวีจ้ะนะจ๊ะแต่ไม่ได้ใช้หมดหรอกค่ะทุกคนนะคะก็จะใช้ประมาณสัก 4-5 ลูกก็พอค่ะนะคะส่วนวัตถุดิบตัวอื่นนะคะอันนี้จะเป็นนมนะคะทุกคนนะคะนมสำหรับเอาไว้ปรุงอาหารนะคะหรือว่าทำเบเกอรี่ทำขนมนั่นเองจ้ะทุกคนนะคะเป็นนมแบบนี้ค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็มีนมข้นหวานจ้ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เราจะไว้บีบโรยหน้าไอศกรีมของเรานะคะให้หวานมันค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำเชื่อมค่ะทุกคนนะคะน้ำเชื่อมก็จะใช้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยจ้ะนะคะวัตถุดิบนะคะสำหรับทำไอศครีมกล้วยหอมคลายร้อนของเราก็จะมีประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกล้วยหอมก่อนนะคะหั่นเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปแช่นะคะในตู้เย็นนะคะไปฟิตนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วค่อยนำมาปั่นเป็นไอศครีมค่ะนะคะแล้วก็หั่นครึ่งนะคะแล้วไปแช่ในช่องฟิตนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็มาปั่นนะคะผสมรวมต่างๆค่ะนะคะนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะนะคะกล้วยหอมที่เราแช่ในช่องฟิตนะคะเติมนะคะน้ำเชื่อมนะคะทุกคนนะคะลงไปนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนนะคะก็คือแล้วแต่ความชอบของเราเราชอบหวานเยอะเราก็ใส่น้ำเชื่อมเยอะหน่อยนะคะอันนี้นะคะบ้านเหินไฟนี่ใช้น้ำเชื่อมประมาณ2แก้วค่ะ2แก้วเล็กอย่างนี้ค่ะนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นนมนะคะนมที่สำหรับทำเบเกอรี่หรือว่าทำอาหารค่ะทุกคนนะคะเป็นนมพ่องมันเนยอาจารย์นะจ๊ะก็จะใช้ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนเราจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะคะทำแล้วออกมาอร่อยหวานมันนะคะประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะปั่นนะคะปิดฝาค่ะนะคะปิดฝาแล้วก็จะทำการปั่นหลังจากปิดฝาเสร็จปั่นเลยจ้ะทุกคนค่ะนะคะหลังจากเนียนดีแล้วจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักนะคะมาใส่กล่องแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตอีกทีนึงค่ะก็เป็นไอศครีมนะคะด้วยหอมอร่อยอร่อยหวานมันแล้วค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราปั่นเนื้อไอศครีมของเราเนียนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเทนะคะนะคะเราก็จะได้เนื้อไอศครีมกล้วยหอมของเราอย่างเนียนเลยจ้ะนะจ๊ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะกล่องนะคะไว้นะคะแล้วก็ไปใส่ช่องฟิตอีกทีนึงค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่กล่องนี้เลยจ้ะทุกคนนะคะปิดฝาจ้ะเอาไปเข้าช่องฟิตกันเลยจ้ะฟิตไว้สักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็มาตักชิมกันจ้ะค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะไอศครีมของเรานะคะได้ที่แล้วจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักนะคะใส่ถ้วยจ้ะนะคะนี่เลยจ้า
ผลลัพธ์ที่ได้นะคะไอศกรีมนะคะกล้วยหอมของเราค่ะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะนี่นะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะหอมหวานมันจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาตักเลยจ้ะเครื่องนะคะที่เราจะโรยหน้าไอศกรีมกล้วยหอมของเรานะคะก็มีลูกชีสจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะมีลูกชีสแล้วก็มีถั่วดำนะคะแล้วก็มีนมพ่องมันเนยจ้ะนะจ๊ะเพิ่มความมันอร่อยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำเลยค่ะโอ้สวยมากเลยจ้ะทุกคนไอศกรีมกล้วยหอมของเรานี่สวยงามมากๆเลยจ้าทำลงไปจ้าถั่วดำต้มด้วยหม้อแรงดันไฟฟ้าค่ะนุ่มทุกเม็ดนะคะอร่อยตามด้วยนะคะลูกชีสจ้ะราดด้วยนมพ่องมันเนยนะคะว้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนกินคลายร้อนจ้ะนะคะไอศกรีมกล้วยหอมนะคะใส่เครื่องเน้นๆค่ะอร่อยมากๆเลยจ้ามาจะทานด้วยกันนะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องทานไอศกรีมค่ะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความเย็นให้ร่างกายค่ะค่ะนะคะวันนี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทำเป็นไอศกรีมกล้วยหอมอร่อยๆจ้ะนะจ๊ะสวยงามมากๆเลยจ้ะวันนี้คงลาทุกคนไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ1 2 3